ก็มีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันที่เราจะไม่สามารถจะกะเกณฑ์อะไรเขาได้มากเหมือนแบบตอนที่เราโตมาก็ถือว่าเป็นการอบรมแล้วก็ให้ความได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประโยชน์มากเลยค่ะดีค่ะประทับใจมากค่ะเพราะว่าทางวิทยากรเนี่ยคือนอกจากที่จะมาให้ความรู้เราแล้วเนี่ยก็ยังมีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสสตัดดี้ซึ่งมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็พอหลังจากที่เราได้มาทำเวิร์กช็อปกันก็มีการแสดงความเห็นกันกับพวกผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะก็ได้แนวคิดอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางวิทยากรก็ยังมีการแนะนำการวิธีการแก้ไขว่าถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราผู้ปกครองเราจะต้องทำอะไรบ้างค่ะได้มากเลยนะครับประโยชน์ที่ชัดๆเลยก็คือการสอนลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับตอนแรกก่อนหน้าที่จะได้ฟังจากวิทยากรก็คิดว่าโอ้มันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆพอมาฟังแล้วมันก็ไม่ยากนะครับแล้วก็คิดว่าการที่เราฟังลูกมากๆนะครับเปิดโอกาสให้เขาพูดกับเรามากๆหน่อยก็จะทำให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นครับดีค่ะเพราะว่าอย่างทางที่ทางวิทยากรเขาแนะนำมาเนี่ยมันเป็นเคสที่เราสามารถใช้ในปัจจุบันได้จริงเข้ากับเด็กในยุคนี้ได้จริงค่ะก็ที่ได้มากๆเลยก็คือการตั้งคำถามเชิงบวกกับลูกนะฮะพยายามถามคำถามเปิดที่เขาไม่อึดอัดแล้วก็ทำให้เขากล้าที่จะแสดงความรู้สึกของเขาออกมาครับก็คิดว่าคงจะช่วยทำให้การพูดคุยระหว่างพ่อกับลูกมันง่ายขึ้นโดยหลักๆแล้วเนี่ยคือที่บ้านมีลูก2คนใช่ไหมคะก็จะปรับใช้ได้กับลูกคนเล็กจะมากหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาจะมีพฤติกรรมที่แบบอยากได้อะไรก็ร้องไห้จะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจากคำแนะนำของทางวิทยากรเนี่ยก็จะสอนแนะนำว่าเราต้องเดินห่างออกไปนะทำให้เขาทราบว่าเขาไม่ได้จะได้สิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเมื่อเขาร้องไห้จะต้องรู้จักการจัดกระบวนการความคิดของเขาพอสมควรที่ทำให้เขาเข้าใจว่าถึงเขาร้องไปเขาจะไม่ได้ค่ะก็การเป็นพ่อต้องใจเย็นนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องใจเย็นกับลูกๆนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราโมโหหรือโกรธลูกเนี่ยก็คงจะต้องนิ่งๆแล้วก็หลบออกมาก่อนแล้วก็ทำใจเย็นๆอย่าฝืนที่จะรีบพูดอะไรเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราช่วงเวลาที่เรามีอารมณ์โมโหเนี่ยอาจจะทำให้เราพูดเผลอพูดอะไรออกไปแล้วลูกจะเสียใจได้เพราะงั้นก็คิดว่าการเลี้ยงลูกก็คงต้องใจเย็นๆแล้วก็หลบออกมาก่อนนะฮะพอเราตั้งสติได้แล้วเราก็กลับไปคุยกับเขาใหม่แล้วก็สอนเขาครับคุณพ่อขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากค่ะคือเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่ายังไงคือเด็กก็คือยังเป็นเด็กเพราะความคิดเราเนี่ยจะใช้เป็นฐานตัวเองบางครั้งว่าอ้าวทำไมลูกไม่คิดแบบนี้ล่ะแม่คิดอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยจนเราเนี่ยลืมไปว่าเขาก็คือยังเด็กเราก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งพอเรามาปรับเปลี่ยนแล้วก็มุมมองอีกมุมว่าโอเคเขายังเด็กนะเราจะจัดการกับเขาเหมือนที่เราคิดกันไม่ได้ก็ค่อนข้างจะดีขึ้นค่ะทำให้สุขภาพระหว่างครอบครัวเนี่ยในภายในครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะค่ะเปลี่ยนไปค่ะดีขึ้นค่ะก็คือหลังจากที่เราได้ฟังคำแนะนำจากทางวิทยากรนะคะเราก็จะก่อนที่เราจะทำอะไรในบางอย่างเนี่ยค่ะเราจะฉุกคิดขึ้นได้ค่ะว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลยังไงกับเด็กๆบ้างค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ครับเราเห็นตรงนี้แล้วตรงนี้ผ่านกระบวนการวงจรที่เรียกว่าวงจรปัญหาวงจรปัญหาเราเรียกปัญหาของเด็กนะครับเด็กครับเด็กที่บอกว่าเด็กเลี้ยงยากเพราะในปัญหาเด็กคนนี้เลี้ยงยากใช่ไหมครับแล้วเด็กเลี้ยงง่ายมีปัญหาไหมฮะว่าอะไรก็โอเคแหละปรับตัวเองได้ทำงานเองได้กลับมารับผิดชอบเองได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่วงจรปัญหาคือเด็กเรียนยาก
เมื่อเราเจอเด็กที่เลี้ยงยากเป็นปัญหาหรือก็ก่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่ไม่พึงพอใจของเราใช่ไหมครับกระบวนการหลังจากนั้นก็เมื่อก่อพฤติกรรมไม่เป็นปัญหาก็ถูกตั้งดีมองตัวเองด้วยค่าด้วยความรู้สึกก็จะก่อพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็วนอยู่ตรงนี้ครับวงจรตรงนี้ถ้าเราดูจากวงจรตรงนี้เราจะยุติวงจรปัญหาตรงนี้เราควรจะแก้ที่ตรงไหนครับที่3ครับอีกคนหนึ่งตอบที่3ทุกคนเห็นด้วยไหมฮะแก้ที่3ถูกตำหนิลงโทษอย่างรุนแรงวันตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ครับนะครับต้องแก้ที่3ตรงนี้กระบวนการโปรเซสวันแสดงว่าสิ่งที่เป็นปัญหาถูกตำหนิเด็กเป็นไงครับก็รู้สึกด้อยค่าคนที่ไม่มีค่าต้องทำมันยุติกรรมอะไรครับเราเจอเด็กยาเสพติดเด็กติดยานะครับเขาไม่ได้ไปเพราะฤทธิ์ของคาเฟอีนฤทธิ์ของเอฟเฟกต์ทวีแบบว่ากินแล้วดีพวกนั้นไม่ใช่อ่ะเดิมเราเป็นผู้ปวงนั้นพวกเขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนระหว่างที่พ่อพูดลูกไม่พูดแทรกระหว่างที่แม่พูดลูกไม่พูดแทรกระหว่างที่ลูกพูดพ่อแม่ไม่พูดแทรกนี่คือตั้งใจฟังก่อนนั้นเราก็ลืมชมไปหรือเราชมแหละถามว่าจริงไหนใครไม่เคยชมลูกไม่มีแน่นอนนะครับไหนเคยชมทุกวันเห็นไหมครับชมทุกวันมีชมทุกวันใช่ไหมครับแล้วคิดว่าที่ชมลูกนั้นชมได้ถูกต้องแล้วหรือยังอ้ามาชมอะไรบ้างเห็นไหมครับมีมันมีงานวิจัยครับคือจริงๆแล้วมีงานวิจัยในต่างประเทศกับในประเทศไทยในต่างประเทศเขาวิจัยว่าเด็กต่างประเทศนะครับการชมครับเขาแค่บอกว่าเขาทำอะไรดีเขามีความสามารถอะไรคือจบเลยแค่นั้นเองเขาเป็นเด็กอะไรบ้างก็อยู่อาบุกอยู่เดี๋ยวช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยทำดีมากแค่นั้นเองจบแค่นั้นเลยชมว่าพฤติกรรมอะไรที่เขาทำนะดีมากอย่างเงี้ยเขาถือว่ามันคงอยู่ทำให้เด็กสามารถได้คิดต่อได้ว่าเป็นอย่างไรแต่เด็กไทยก็บอกว่านั่นชมนั้นชมไปได้แค่กลางซอยครับถ้าให้สุดซอยบอกต้องมีคำเอเจนซี่มาขยายอีกทีนึงขยายคุณสมบัติครับสิ่งที่ผู้ทำนะครับนั่นคือว่าชมให้สุดซอยนะครับวันเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้การชมวันเราจะดูว่าเราที่เราเผลอที่ผมบอกวันไหนเราจะเผลอมักจะเผลอในเรื่องของการที่ว่าลืมชมนั่นแหละคือบางครั้งหรือบางครั้งเราชมไปสเปกสปากเกินไปนะครับไม่ใช่ไม่ที่ผิดเมื่อชมไม่ใช่ไม่ที่ผิดปุ๊บมันก็ไม่เพิ่มแต้มในใจคำว่าแต้มผมพูดถึงว่าแต้มเซลล์ตัวเองครับแต้มตัวตนก็ความสามารถนะครับถ้าเราชมปุ๊บให้เขารู้เขามีความสามารถแล้วปุ๊บนั่นคือเพิ่มไปหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเขาจะสะสมแต้มไปเยอะๆนะครับเมื่อสะสมแต้มได้เยอะๆเขาก็จะมีเรียกว่าเขาเรียกว่าเซลล์อิมเมจคือเหมือนกับมองตัวเองเป็นภาพลักษณ์ตัวเองที่ดีขึ้นนะครับตรงนั้นเมื่อไหร่เราควรจะชมเด็กครับชมเด็กเมื่อไหร่ครับเมื่อทำดีครับเห็นไหมครับเมื่อทำดีคือยังไงครับคุณพ่อครับมีความถูกต้องสิครับเมื่อทำดีนี่ทำคำว่าทำดีนี่เป็นตัววัดของกระจายใครครับจากพ่อจากแม่จากพ่อจากแม่ว่าทำดีครับแต่ในคำว่าทำดีเมื่อไหร่ลูกทำดีเนี่ยใครเป็นคนวัดใครเป็นคนบอกพ่อแม่คนบอกแต่ถ้าเราบอกเปลี่ยนไปครับเราชมเด็กเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดีตื่นนอนเองดีไหมฮะดีพฤติกรรมดีเก็บที่นอนดีไหมฮะดีนะครับอาบน้ำเองดีไหมครับพฤติกรรมดีนี่คือพฤติกรรมดีพฤติกรรมดีพฤติกรรมดีทีนี้พฤติกรรมดีพวกนี้เราเห็นแล้วเราชอบแต่ส่วนใหญ่เราเห็นแล้วก็ทำไปเราชมว่าโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่เขาทำอะไรได้ดีวันเขาจะรู้ว่าเขามีความสามารถอะไรเมื่อเขาบอกเราบอกสิ่งที่เขาสามารถทำได้นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพอรู้ตัวตนของเขาคืออะไรเช่นว่าเขาตื่นนอนได้เองลูกตื่นนอนได้เองนั่นคือเยี่ยมมากพ่อแม่เป็นไงครับภูมิใจประทับใจลูกตื่นนอนได้เองหรือพ่อแม่ไม่ต้องปลุกแสดงว่าลูกไงครับเป็นคนยังไงลูกโตแล้วก็ได้ลูกเป็นคนที่มีนี่แหละควบคุมตัวเองได้บังคับตัวเองได้เห็นไหมครับลูกสามารถควบคุมตัวเองได้เห็นไหมครับนี่เอ็กซ์ทีขยายให้แล้วเนาะนะครับพฤติกรรมประเภทใดบ้างที่ผมพูดไปแล้วนะครับพฤติกรรมดีเนาะก็เยอะแยะเลยตั้งแต่หลายอย่างเลยนะครับวันคิดว่าการชมมีประโยชน์อย่างไรครับคิดว่าการชมมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับรู้สึกภูมิใจหนึ่งคือรู้ภูมิใจรู้สึกตัวเองมีคุณค่าครับที่กว่านั้นอย
สร้างความมั่นใจทำความดีนะทำสร้างความมั่นใจทำความดีนั้นซ้ำๆครับเมื่อไหร่ก็ตามทำแล้วคนอื่นชื่นชอบชื่นชมเราคิดว่าเราอยากทำมันนั้นซ้ำไหมฮะซ้ำครับถ้าเราทำดีนะเด็กทำความพฤติกรรมดีมาแล้วแล้วเราเฉยๆคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับพฤติกรรมดีก็หายไปพฤติกรรมก็ลดลงก็หายไปใช่ไหมครับการชมมีข้อควรระวังไหมครับมีระวังอะไรเอ่ยชมแบบให้ติสินบนให้แบบติสินบนให้แบบติสินบนติสินบนไปเรื่องของรางวัลครับข้ามช็อตไปแล้วนะครับเนาะแต่ที่การชมเนี่ยชมมีข้อควรระวังไหมฮะมีนะครับบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างครับชมพฤติกรรมที่ไม่ดีระวังชมผิดพฤติกรรมใช่ไหมครับเนาะวันถ้าไปพฤติกรรมที่ไม่ดีโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยเตะเพื่อนตัวนี้อย่างหนักเลยลูกโอเคเลยนะครับเป็นไงครับต่อไปในหนังเข้าไปอีกใช่ไหมเราจะเจอขึ้นอย่างนั้นอีกใช่ไหมครับเราจะเจอนั้นก็ควรระวังนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวมาไล่ดูครับโอเคครับเดี๋ยวมา